คิดว่าการที่ผมได้ไปมีโอกาสไปเรียนที่ออสเตรเลียนี่ก็เพราะว่าพ่อแม่พ่อผมตัดสินใจไปเองเพราะว่ามีเพื่อนที่มีลูกอยู่ที่โรงเรียนจีลองกรามาการเรียนทางโน้นก็อยากจะเน้นว่าเขาสอนให้เราค้นคว้ามากกว่าท่องจำเป็นนกแก้วให้ค้นคว้าเป็นด้วยไม่ต้องรู้คำตอบก็ค้นคว้าได้ประทับใจในตัวโรงเรียนสถานที่ที่มันน่าอยู่กีฬามีเยอะแยะเป็นโรงเรียนที่ผมชอบมากแล้วถ้าเด็กได้อีกทีก็พร้อมอยากจะไปอยู่อีกถ้าชาติหน้าไม่จริงก็จะขอไปอยู่ที่จีลองกรามานี่อีกนะการศึกษาในออสเตรเลียให้ศึกษามันสมองของตัวเองด้วยการให้คิดเองไม่มีอะไรให้ท่องเลยเพราะฉะนั้นพอจบออกมาการใช้ความคิดที่จะต้องสร้างงานจึงเป็นเรื่องที่สำคัญเป็นอย่างมากตอนนั้นผมไปสมัครงานที่ช่อง9ของซิดนีย์ผมถือพอร์ตโฟลิโอไปเขาดูแล้วเขาพิจารณาความคิดอยู่สร้างสรรค์ดีคำนี้แหละครับผมว่าได้มาจากการศึกษาในออสเตรเลียซึ่งอัดแอปชัดเจนกับงานสร้างสรรค์ที่จะต้องคิดแต่ไม่ใช่ก๊อปก่อนที่จะตัดสินใจไปเรียนต่อที่ออสเตรเลียค่ะเพราะว่าตอนนั้นก็มีความชอบเรื่องการปลูกองุ่นการทำไวน์ออสเตรเลียเนี่ยเป็นประเทศที่เทคโนโลยีการทำไวน์เนี่ยก้าวหน้ากว่าประเทศอื่นแล้วก็ทั้งอาจารย์ที่สอนก็จะเป็นอาจารย์ที่มีความรู้มากด้านการทำไวน์ก็สิ่งต่างๆที่เรียนมาจากแต่ละวันนี่ก็จะเริ่มคิดแล้วว่าเราจะมาปรับให้มันเข้ากับการปรุงหมุนกับการทำงานของเราอย่างไรบ้างก็ตั้งแต่การดูแลต้นองุ่นจนถึงสไตล์การทำไวน์อุปกรณ์อะไรต่างๆนี่ก็มีการเอาความรู้นั้นกลับมาใช้ที่นี่ค่ะนอกจากการเรียนแล้วก็พบปะสังสรรค์ทั้ง culture ด้านอาหารทั้งไวน์นะคะแล้วก็ทั้งด้านกีฬาด้วยแต่เพื่อนๆที่เรียนอยู่คอร์สเดียวกันเนี่ยก็ยังติดต่อกันอยู่ตลอดเพราะว่าใน wine industry เนี่ยทุกคนก็จะไปมาหาสู่กันคือนิกกี้อาจจะไปทำงานที่ wine industry ของเขาบ้างเขามาที่นี่บ้างนะคะก็แล้วแชร์ความรู้กันอยู่ตลอดเวลาจนถึงปัจจุบันนี้ค่ะเรียนจบมา3ปีกว่าแล้วก็ยังเป็นเพื่อนกันสนิทกันอยู่ค่ะค่ะจากรางวัลที่กรานวันเต้ได้มาทั้งเหรียญทองเหรียญเงินทรอฟี่เองเนี่ยก็พิสูจน์ได้ว่าการศึกษาของนิกกี้ที่ประเทศออสเตรเลียพัฒนาคุณภาพของไวน์กรานมอนเต้ไม่ใช่แค่กรานมอนเต้อย่างเดียวคุณภาพของไวน์ไทยแล้วก็ชื่อเสียงของไวน์ไทยด้วยค่ะเพราะฉะนั้นนิกกี้ก็อยากแนะนำให้ไปเรียนคอร์สEnology ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะเพราะก็มีสิ่งพิสูจน์ให้เห็นอันดับแรกที่ผมประทับใจที่ออสเตรเลียในเรื่องของการเรียนการสอนนะครับก็ที่สำคัญก็คือออสเตรเลียสอนเราให้เรารับผิดชอบตัวเองอย่างผมออกฟิลเนี่ยผมทำงานในแนวปะการังผมไม่ได้เรียนในห้องเรียนอย่างเดียวนะฮะผมทีเซสผมเนี่ยอยู่ในแนวปะการังเพราะฉะนั้นเนี่ยออสเตรเลียเปิดโอกาสให้ผมเจอกับอะไรแปลกๆเจอโลกที่ตื่นเต้นเราใจก็เป็นโลกที่ผมชอบอยู่แล้วสำคัญที่สุดสำหรับคนเราคนหนึ่งที่ต้องการจะเติบโตมาเป็นคนที่ประสบความสำเร็จไม่ใช่เขาสอนอะไรคุณบ้างแต่เขาให้โอกาสอะไรคุณบ้างออสเตรเลียให้โอกาสทุกอย่างเท่าที่ผมเคยคาดฝันและมากกว่าที่ผมคาดฝันนะ